ระพุทธศาสนาที่ให้นามว่าศาสนธรรมเป็นธรรมคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกสงสารผู้มีวาสนาแต่ถ้าผู้ไม่มีวาสนาแล้วก็ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับศาสนธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องนำออกของสัตว์โลกที่ติดจมอยู่ในวัฏจักรอันนี้ไม่มีประมาณธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องนำออกได้นอกนั้นไม่มีสิ่งใดเลยในโลกกระทาดอันนี้นอกจากเป็นสิ่งที่จะผูกมัดรัดดึงจิตใจไว้ตลอดกาลหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ได้วกไปเวียนมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการหาความทุกข์ไปด้วยทุกภพทุกชาติไม่สงสัยสัตว์โลกทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์และแบกหามกันด้วยอาการเหล่านี้มานานแสนนานแม้เช่นนั้นตนเองก็ไม่สามารถจะอ่านเรื่องของตัวเองออกไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรมีแต่ธรรมชาติที่เหนือกว่าอยู่ภายในจิตใจนั้นพัดผันดันไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่เรื่อยมาและเรื่อยไปหากว่าโลกนี้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องนำออกเลยแล้วสัตว์โลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเขาติดคุกติดตารางหาวันออกไม่ได้จนกระทั่งตายกับตารางหรือเรือนจำนั้นทุกรายทุกรายไม่มีเว้นแต่การติดคุกแม้จะตัดสินตลอดชีวิตก็ยังมีวันลดหย่อนผ่อนผันด้วยมาถึงกับออกได้ไม่ตลอดชีวิตจริงๆหรือไม่ตลอดชีวิตเสียทีเดียวผู้กำหนดปีกำหนดเดือนก็ออกตามปีตามเดือนเมื่อหมดโทษหมดเขตนั้นแล้วก็ออกไปได้แต่จิตที่ฝังจมอยู่ในคุกคือวัฏจักรทั้งสามภพหรือทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวันที่จะออกได้เลยเพราะไม่มีใครมาตัดสินให้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาเหนือวัตจักรที่หมุนอยู่ในจิตให้เป็นวัตจิตนี้อันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากต่อสัตว์ทั้งสัตว์ก็ไม่สามารถทราบได้ด้วยว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเครื่องบังคับจิตใจของตนให้เกิดในภพนั้นภพนี้และจะไม่มีทราบได้ตลอดไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางทั้งจะไม่ทราบความผิดถูกชั่วดีของตนถูไถไปอย่างนั้นไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีการเวลาเข้าไปตัดสินได้เลยสำหรับสัตว์ผู้มีวาสนายังพอจะได้สัมผัสสัมพันธ์ศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามและเป็นเครื่องนำออกนี้ได้ไปโดยลำดับพอที่จะทำให้มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับเขาติดคุกติดตารางมีวันพ้นได้อย่างนั้นเพราะธรรมชาติอันนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะฉุดลากจิตใจของสัตว์โลกที่จมอยู่ในวัฏจักรคือหมุนไปเย็นมาอยู่นี้ให้ออกไปได้พ้นจากโลกนี้ไปเสียดังที่ท่านว่าหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรือนรังแห่งทุกข์นี่แหละนี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นไปท่านเหล่านี้หลุดพ้นไปด้วยอันใด
้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องนำออกเป็นเครื่องหลุดพ้นเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์โลกทั่วๆไปไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกันนั่นแหละศาสนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องนำออกใครเล่าอยากจะจมอยู่ในวัฏจักรอันนี้ความเกิดเป็นทุกข์ขนาดไหนหากเราจะพิจารณาตามความเป็นจริงไม่มองข้ามไปเสียว่าความเกิดเป็นของดีความเกิดนั้นไม่ใช่ของดีถ้าเกิดแบบพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี้ก็เราก็เห็นแล้วเดินตายถึงได้มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไม่เดินตายซะก่อนมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ไม่ได้บางรายก็ตายอยู่ในท้องแม่ตกคลอดออกมาตายทั้งแม่ทั้งลูกคนเราและสัตว์ทั้งหลายไม่ทุกข์จะตายได้อย่างไรก่อนจะตายต้องเป็นทุกข์ทุกถึงทนไม่ไหวขนาดที่ตายจึงตายได้แม้จะแม้เป็นเช่นนั้นคนเราท่านรู้เลี้ยงสากันอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่อยากตายแต่จำเป็นก็ต้องตายเพราะทุกบีบบังคับถึงขนาดที่ว่าห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรต้านทานมีทางเดียวคือตายเท่านั้นจึงได้ตายไปทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เรานี่ทุกหรือไม่ทุกความเป็นอยู่เสื่อมคลานตั้งแต่ตกคลอดออกมาจนกระทั่งถึงมันตายล้วนแล้วแต่ความเสื่อมคลานตะเกียกตะกายด้วยความเป็นทุกข์ทั้งนั้นหาความเป็นสุขที่ไหนมีพอที่ให้รื่นเริงบันเทิงนอกจากเพียงฟ้าแมบเท่านั้นความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในกายในใจของสัตว์โลกพอให้เสียดายแล้วก็หายไปเสียนอกนั้นก็มีแต่ความหวังที่เต็มไปด้วยทุกข์หวังอยากให้พ้นจากทุกข์หวังอยากมั่งอยากมีหวังอยากเป็นมีความสุขความเจริญหวังอยากได้สิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อความเป็นสุขแต่ความจริงก็มีแต่ความหวังและแม้ได้มาแล้วก็หาความสุขไม่ได้ดังความคาดความหมายไว้นั้นมันมีความผิดหวังไปตลอดเวลาผิดคาดผิดหมายผิดความคิดเป็นเรื่องด้นเราไปเสียหมดเพราะฉะนั้นโลกจึงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากแต่ไม่มองเห็นความทุกข์ความลำบากของตนพอที่จะเกียดตะกายด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเท่านั้นเองให้หลุดพ้นไปเสียเนื้อขณะจะตายเป็นอย่างไรบ้างใครอยากตายในโลกนี้ก่อนจะตายนั้นถูกบีบบังคับขนาดไหนก็เสือกกระสนกระวนกระวายมากต่อมากหาสติสตังไม่ได้เพราะทุกบีบบังคับสติสตังจุไม่มีอยู่กับตัวได้เลยเพราะถูกทุกบีบบังคับอย่างรุนแรงเกินกว่าที่สติปัญญาจะมายับยั้งไว้ได้พอจะรู้เรื่องของตนว่าเป็นทุกข์แล้วก็ตายไปนี่ภพนี้เป็นอย่างนี้แล้วพบหน้าพบต่อไปเล่าจะเป็นอย่างไรอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในพบนี้อีกมากมายยืดยาวนานหากมีความดีคือบุญกุศลที่ตนเคยได้สร้างไว้ก็พอประทังกันไปได้หรือพอบรรเทาไม่ได้เป็นทุกข์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานของมันนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มาจากความเกิดทั้งนั้นสิ่งที่จะพาให้เกิดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดเกิดมาเป็นภพเป็นชาติเช่นเป็นเราเป็นท่านอยู่เวลานี้ก็เป็นเพราะอะไรพาให้เกิดมาเป็นเช่นนี้เราก็ไม่รู้ความรู้นี่รู้อยู่ธรรมดาเพราะจิตครองร่างอยู่ไม่รู้ได้ยังไงก็ต้องรู้แต่ที่จะรู้ยืดยาสาวหาเหตุหาผลแห่งความเป็นมาของตนว่าเป็นมาเพราะอะไรมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นสาเหตุมาเกิดในภพนี้ภพนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุไม่สามารถที่จะทราบได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นมีแต่ความรู้สึกอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้น
ท่านจึงว่าอวิชชารู้แต่ไม่ชัดแจ้งตามหลักแห่งความเป็นจริงรู้อย่างงูปลาปลาดังเราท่านรู้กันนี่รู้กันอยู่นี่แหละท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นรู้แต่ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงที่ควรจะรู้นี่กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายทุกรายไม่มีเว้นที่อยู่ในแดนโลกธาตุอันเต็มไปซึ่งมีกิเลสฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วจะต้องได้รับเช่นเดียวกันนี้หมดแม้จะไม่เป็นนับรายบุคคลรายสัตว์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมชาติที่บอกบ่งบอกเป็นความแน่ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องได้รับความทุกข์ความทรมานนั้นก็คือสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันฝังอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกรายเหตุใดทุกข์จะไม่เกิดเมื่อสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันฝังจมอยู่ภายในใจและผิดตัวขึ้นมาเพื่อความเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาสิ่งใดมาเป็นสุขเนี่ยท่านว่าอวิชชาแล้วก็ต่อเนื่องกันไปว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังก็คือเรื่องต่อภพต่อชาติไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการยับยั้งได้เลยนั่นแหละเป็นไปอยู่อย่างนี้และเคยเป็นมาอย่างนี้นับกับนับกันไม่ได้มาปัจจุบันนี้ก่อนที่เป็นภพหนึ่งของเราถ้าเราจะเทียบแล้วพบหนึ่งในจำนวนล้านล้านพบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านเรียกว่าล้านล้านพบนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นและยังจะเป็นไปอีกนับเป็นจำนวนในทางอนาคตก็หนึ่งในจำนวนที่จะเป็นล้านล้านพบอีกเช่นเดียวกันถ้าและพบเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความทุกข์จากมันทั้งนั้นถ้าผู้ที่จะพินิจพิจารณาตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเท่าที่แบกหามความทุกข์มามากต่อมากนี่จะซึ่งเป็นจำนวนไม่รู้กี่ล้านล้านพบนี้ก็พออิจฉาละอาใจได้แล้วสำหรับชาวพุทธเราพูดย่อๆเอามานี้เลยถ้าพูดทั่วไปก็ไม่ทราบจะพูดได้ยังไงมันเหลือประมาณที่จะพูดเกินกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยจะทราบเรื่องความเป็นมาความเป็นจริงของตนเราจึงย่นเข้ามาเฉพาะชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งควรจะรู้จะเห็นเหตุผลต้นปลายแห่งความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปของตนได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่นอนจมอยู่กับศาสนาให้กิเลสมันเสียดมันแทงมันบีบบังคับอยู่ในท่ามกลางแห่งศาสนาธรรมของผู้ปฏิบัติโดยความสำคัญตนว่าเป็นนักบวชนี้เท่านั้นจะเป็นอื่นเป็นอะไรไปที่ไหนแล้วที่จะต้องแบกพบแบกชาติก็เท่ากับว่าแบกกองทุกข์นั่นเองไปอีกกี่ล้านล้านพบหาประมาณได้ที่ไหนถ้าสมมุติว่าทางเดินเป็นขอบด้งแล้วเราลองเดินในบนขอบด้งลองดูสิเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำมีทางออกที่ไหนไม่มีทางออกเพราะขอบด้งนี้มันกลมนั่นแหละเดินไปสักกี่กับกี่กันก็ไม่มีทางออกนั่นนี่แหละการที่กิเลสวัฏวนมันพาให้เดินให้วกให้วนเป็นเหมือนกับเราหรือมดแดงไต่ขอบโลกนั่นเองจะผิดไปไหนสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าประกาศกังวานโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ได้ 2,500 ปีกว่าแล้วว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหากไม่มีเครื่องฉุดลากออกจากขอบโลกคือวัฏวนนี้ตราบใดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีต้นไม่มีปลายแห่งทางเข้าทางออกของวัฏวนนี้ซึ่งเป็นเหมือนขอบดงเราลองพิจารณาดูสินักปฏิบัติเราความทุกข์แม้แต่มาเฉียดนิดเดียวชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ใครเล่าจะปรารถนาอยากสัมผัสสัมพันธ์มันแล้วยังจะแบกกองทุกข์นี้ไปอีก
ไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเราจะมีกำลังวังชามาจากไหนนอกจากเป็นสัตว์ที่ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็คือเราผู้แบกกิเลสอยู่ภายในผู้มีกิเลสเสียดแทงฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดเราอย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้สัตว์ตัวนั้นตัวนี้จะเป็นทุกข์นั้นนี้ให้ดูในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการถอดถอนสิ่งเชื่ออันเป็นทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจให้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนี่เป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมของเราแต่ที่นี้ได้กล่าวถึงเรื่องวัฏวนของสัตว์ไม่มีวิญญาณดวงใดไม่ว่าพบหยาบพบละเอียดที่อยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้อันเต็มไปด้วยหรืออันเป็นที่บรรจุวิญญาณของสัตว์โลกคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามมาพบรูปพบอรูปพบทั้งสามพบนี้คือแหล่งแห่งความเกิดของสัตว์ทั้งหลายต้องเกิดในแหล่งนี้แหล่งใดแหล่งหนึ่งตามแต่บุญแต่กรรมของผู้ที่ได้สร้างมามากน้อยจะได้รับความสุขความทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรอันเพราะเป็นเรื่องต่างๆกันด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่เหมือนกันผลจะให้เหมือนกันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่ารวมลงแล้วว่าสัตว์โลกจะต้องได้รับความสุขความทุกข์ส่วนมากทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขอยู่โดยดีไม่อาจสงสัยได้เลยหากไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์มาประกาศซึ่งเป็นเหมือนบันไดคาดจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือคาดจากหล่มลึกเช่นน้ำเป็นต้นให้พ้นเสียจากสิ่งทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เรียกว่าโอคะนะแล้วก็ไม่มีทางไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งและพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงสร้างบารมีมาเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจึงเป็นท่านผู้ที่น่าอนุโมทนาสำหรับสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะท่านผู้นี้แลจะเป็นผู้รื้อถอนขนสัตว์ขนหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากโลกด้วยพระสัทธรรมของท่านเองผู้อื่นไม่สามารถเลยจะมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านคนก็ตามไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องรื้อถอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปจากทุกข์นี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเลยดังนั้นธรรมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของสัตว์โลกหาที่เปรียบประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่จมอยู่ในกองทุกข์หรือจมอยู่ในน้ำร้อนกำลังเดือดพล่านนั้นทำไมจะไม่หวังความชุ่มเย็นไม่หวังความหลุดพ้นเมื่อมีผู้เอื้อมมือลงไปเพื่อจะฉุดลากขึ้นมามือสัตว์นรกตัวใดจะนิ่งนอนอยู่ได้ยังไงต้องเอื้อมขึ้นมารับสัตว์โลกกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านรายล่ะกับพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคิดนานดูสิเนี่ยหรือขนสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาจากกองนรกนรกทั้งเป็นของภพของชาติหนึ่งๆก็มีนรกเป็นในหลุมต่างๆดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีหลายประเภทแห่งนรกจะเป็นประเภทใดก็ตามที่ควรเอื้อมมือขึ้นมารับความเมตตาของพระพุทธเจ้าด้วยอัตด้วยธรรมนี้ต้องเอื้อมขึ้นมาจนได้ต้องเสาะต้องแสต้องแสวงหาอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่สงสัยนี่ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องฉุดลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้นอกนั้นไม่มีเลยแม้ชิ้นเดียวอันเดียวคนเดียวรายเดียวที่จะสามารถดังพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเป็นพระองค์แรกและประกาศธรรมสอนโลกให้รู้ให้เห็นตาม
พระโอวาทที่ทรงสอนและหลุดพ้นไปได้โดยลำดับดังเราทั้งหลายได้ทราบในพระประวัติของท่านแต่ละพระองค์ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีจำนวนมากเท่านั้นอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็มีจำนวนมากมายขนาดไหนและท่านเหล่านี้แหละเมื่อตนได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในจิตใจเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วได้นำธรรมมโอสถที่เป็นผลอย่างยิ่งมาแล้วนี้ประกาศธรรมสอนโลกให้พุทธภะเพื่อช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับก็มีความกว้างขวางออกไปองค์นั้นประกาศศาสนาอยู่ในแดนนั้นแดนนั้นทิศนั้นถ้าพูดจังหวัดก็จังหวัดนั้นอำเภอนี้เรื่อยไปสัตว์โลกก็มีทางที่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีและหลุดพ้นไปตามได้เป็นจำนวนมากมายดังเราได้ทราบแล้วในประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกในวงพระศาสนานี้นี่เมื่อสรุปลงแล้วเรานี่เป็นคนหนึ่งที่ควรจะได้ทรงวาสนาพอที่จะยังตนให้หลุดพ้นไปด้วยอัตธรรมของพระเจ้าโดยการปฏิบัติตนอย่างเข้มแข็งเพราะความเห็นไทยในทุกดังที่กล่าวมาแล้วนี้เพราะทุกเป็นทุกจริงๆไม่ใช่หลอกลวงใครว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเจอเข้าแล้วควรจะเข็ดต้องเข็ดถ้าผู้มีธรรมในใจบ้างนอกจากผู้ไม่มีธรรมในใจก็เช่นเดียวกับเขาโยน กบโยนเขียดลงในหม้อน้ำร้อนนั่นแหละโยนลงไปเท่าไหร่ก็จมไปหมดไม่มีความหมายอะไรเลยพอที่จะเห็นโทษนี่เราบวชมาในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นเครื่องส่องทางให้เห็นโทษเห็นภัยถ้ายังจะไม่เห็นอยู่เลยก็รู้สึกว่าเกินไปเหลือประมาณของพระที่บวชในพระศาสนาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินอกจากจะมานอนจมอยู่เฉยๆแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะศาสนธรรมนี้พร้อมแล้วที่จะส่องทางสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยและเป็นคุณซึ่งมีอยู่ในด้วยอยู่ในเอาย่นเข้ามาก็คือว่าอยู่ในตัวของเรานี้ด้วยกันเพราะสิ่งที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาก็มีอยู่นี้ท่านเรียกว่าอริยสัจ4คือทุกข์1สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์1นิโรธความดับทุกข์1มรรคทางดำเนินเพื่อความดับทุกข์หนึ่งมีอยู่ที่กายที่ใจของเราเราเวลาเรารู้จะต้องรู้ขึ้นที่กายที่ใจอันเป็นวงอริยสัจอยู่นี่ไม่รู้ที่อื่นต้องรู้ที่นี่นี่ควรจะรู้ทำไมมันไม่รู ทำที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีการสถานที่ในล่ำเวลาพอที่จะล่วงโรยไปไหนเอื้อมไม่ถึงหรือก้าวไม่เข้าไม่ถึงหรือไปไม่ทันมีอยู่กับกายกับใจของเรานี้สติปัญญาเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้บำรุงรักษาหรือให้จะบำรุงส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เพื่อปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายอันมีอยู่ในจุดคือใจดวงเดียวกันได้แก่สมุทัยสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์หรือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์เป็นผู้ผิดแห่งทุกข์ทั้งหลายผู้นี้แลเป็นผู้ผิดทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นต้นเหตุเป็นผู้ผิดเมื่อดับสมุทัยนี้ได้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจแล้วทุกข์ภายในใจก็ดับสนิทไม่มีอะไรเหลือท่านเรียกว่านิโรธดับทุกนี้ดับเพราะอะไรเป็นเครื่องดับไม่มีเครื่องดับทุกนี้ดับกิเลสเนี่ยจะดับอะไรคือดับสมุทัยนั่นแหละแล้วก็เป็นการดับทุกไปในตัวของมัน
การดับสมุทัยนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้โดยแจ่มแจ้งชัดเจนไม่น่าจะสงสัยท่านสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิมาก8เครื่องดำเนินประกอบกันมี8ประการหรือมี8ชนิดนี่เรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้จะองค์ปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่อสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับเช่นสัมมาสตินี่สติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปท่านกล่าวไว้เป็นลำดับว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแล้วก็สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาเหล่านี้สัมมากัมมันโตสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกนั้นที่ให้เหมาะสมที่สุดกับเพศของตนนั้นคืออะไรไม่ใช่เที่ยวการก่อการสร้างให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองเขาพระผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเพื่อสังหารสมุทัยตัวมันดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ภายในจิตใจให้สิ้นซากไปก็ได้จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาและเป็นเครื่องกำจัดกิเลสสมุทัยทั้งหลายด้วยวิธีการเหล่านี้ยืนก็เพียรเดินก็เพียรนั่งก็เพียรท่านเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือนอนภาวนาก็ได้ฆ่ากิเลสได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะเรานอนอยู่กิเลสก็เกิดได้เมื่อเป็นโอกาสที่มันจะเกิดได้เมื่อไรมันต้องเกิดแล้วก็เป็นโอกาสที่ธรรมจะเกิดได้เมื่อไรธรรมก็ต้องเกิดและสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันเนี่ยสัมมากัมมะสัมมากัมมันโตการงานชอบของพระผู้ที่จะหวังความหลุดพ้นจากกิเลสและเพื่อลื้อฟื้นตนให้หลุดพ้นจากกิเลสก็คืองานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจชีวิตจิตใจจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าทำเวลานั้นถึงจะเดินจงกรมเวลานี้ถึงจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ทันกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจเรายิ่งกว่าโครงจักรเสียแม้ที่สุดฉันจะหันอยู่ก็มีสติมีปัญญาควรจะพิจารณาธรรมแง่ใดก็พิจารณาควรจะบริกรรมธรรมะบทใดก็บริกรรมนี่เรียกว่าเป็นความเพียรในขณะที่กกที่ฉันอยู่และอิยาบทต่างๆเป็นไปด้วยความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่ควรแก่การที่จะสังหารกิเลสได้เมื่อสั่งสมให้มากต่อมากสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรหนุนหลังความอดความทนในการต่อสู้กับกิเลสไม่ถอยหลังสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปโดยลำดับท่านเรียกว่ามรรคทั้งนั้นและกิเลสก็ต้องอ่อนตัวลงนี่ท่านเรียกว่าสัมมากัมมันโตหรือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้ระมัดระวังอารมณ์ให้นำเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของตนเฉพาะอารมณ์ที่เป็นธรรมเช่นเราคิดในทางที่ดีหรือบริกรรมภาวนาพุทโธหรือพิจารณาอัตธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสนี่เป็นโอชารสเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานหรือผ่องใสสง่าผ่าเผยนี่เป็นอาหารภายในจิตใจสัมมาอาชีวะที่บิณฑบาตมาขบมาฉันนั้นเป็นประเภทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่แม้จะเดินไปบิณฑบาตก็ตามก็ไม่พ้นที่จะต้องประกอบความภาคเพียรไปกับการก้าวเดินนั้นมีสติมีปัญญาครองตัวไปอยู่ตลอดเวลานั่นท่านเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดสัมมาอาชีวะบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพก็เป็นความชอบธรรมอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตก็เป็นอารมณ์แห่งธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปหล่อเลี้ยงนี่ก็อยู่สัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาวายามะก็เพียรชอบท่านบอกว่าเพียรในที่4สถานเนี่ย
ท่านก็บอกไว้แล้วเพียรนบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือกิเลสตัณหานั่นมันเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจไม่ให้มันเกิดขึ้นได้และเพียรบำเพ็ญความดีให้เกิดขึ้นและเพียรระมัดระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติสตังระมัดระวังรักษาเสมอเนี่ยแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือเพียรบำเพ็ญสติปัญญาตนให้แก่กล้าสามารถนั่นแหละเมื่อสรุปลงแล้วท่านว่าเพียรในที่สี่สถานนี่ก็พูดเพียงย่อไม่ได้พูดอะไรไปมากมายแล้วก็เพียรเช่นอย่างละจิตของเรามีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็พยายามเพียรรักษาธรรมเหล่านี้ให้คงเส้นคงวาและหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้เสื่อมไปเสียนี่นี่ท่านบอกเพียรในที่สี่สถานสัมมาวายามะเพียรชอบอย่างนี้สัมมาสติก้าวเดินไปไหนก็ตามมีสติอยู่กับการก้าวเดินหรืออยู่กับความภาคเพียรเช่นอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับการพิจารณาทำทั้งหลายในแง่ต่างๆมีสติติดแนบไปกับปัญญานั่นท่านเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความสงบโดยชอบธรรมที่เกิดจากสติควบคุมเอาไว้เช่นเรากำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่เผลอไผลไปที่ไหนจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากสติด้วยดีแล้วย่อมจะเข้าสู่ความสงบเพราะปราศจากสิ่งที่จะรบกวนใจเหมือนดังที่เคยเป็นมาใจจะสงบเมื่อไม่มีอะไรรบกวนท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิทั้ง8ประการนี้รวมตัวมีกำลังแล้วก็ย่นเข้าไปสู่จิตดวงเดียวสมาธิก็แน่วแน่แน่ฟังสิสมาธินี่เป็นบาดฐานที่จะสังหารกิเลสด้วยปัญญาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆประกอบหน้าที่การงานด้วยปัญญาได้ด้วยความสะดวกไม่มีอะไรเข้ามาคัดค้านต้านทานด้วยความหิวโหยดังที่จิตไม่เป็นสมาธิเมื่ออบรมสติอบรมปัญญาให้มีความคล่องตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทในเอียบทต่างๆที่เรียกว่าเป็นความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตย่อมได้รับความผ่องใสความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นสติปัญญาก็มีความแกล้าสามารถรักษาจิตได้โดยถูกต้องแม่นยำและสังหารกิเลสที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจจะเป็นประเภทใดก็ตามสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวนั่นนี่เหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มรรคคือเครื่องดำเนินหรือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าพูดถึงเครื่องมือก็เครื่องสังหารกิเลสไม่มีอะไรที่จะเหนือสติปัญญาไปได้เมื่อมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนกันอยู่แล้วนั่นนี่ท่านเรียกว่ามรรคเมื่อมรรคมีกำลังแล้วย่อมจะแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นไปโดยลำดับดังท่านกล่าวไว้ในภาวนา3ประการในกล่าวไว้ในปัญญา3ประเภทว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง1ถ้าอินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจตรองหนึ่งภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหนึ่งนี่ละบทที่3นี่เป็นบทสำคัญปัญญาที่แสดงตัวด้วยการภาวนานี้เป็นปัญญาที่เกิดกับตัวเองเป็นปัญญาที่ไม่ต้องศึกษาปรารภจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นปัญญาที่ผิดขึ้นมาจากความชำนิชำนาญของปัญญาที่ฝึกตนมาโดยสม่ำเสมอโดยมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนี้เท่านั้นปัญญาประเภทนี้
เมื่อมีกำลังกล้าแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของเราว่าปัญญานี้ไม่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับตัวเองเท่านั้นสิ่งใดก็ตามที่สติปัญญาจะสามารถทำลายได้ปัญสติปัญญานี้จะทำลายโดยลำดับลำดาคือกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นเมื่อสติปัญญานี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นเริ่มรู้เริ่มทำลายกันไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นสติปัญญาคล่องตัวเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไม่มีการบังคับบัญชาถูถ่ายเหมือนอย่างที่แล้วมาเพราะเป็นปัญญาคล่องตัวเพราะเป็นปัญญาอัตโนมัตินี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสังหารกิเลสจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสมุจเฉทประหารไม่มีอะไรเหลือเลยไงและพระอรหันต์ได้สำเร็จตนเป็นพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันล้วนแต่เป็นผู้สำเร็จด้วยภาวนามยปัญญานี้ทั้งนั้นนะนี่แหละภาวนามยปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นผู้ที่เป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นที่แน่ใจว่าภพชาติจะมีกี่ล้านล้านภพก็ตามเถอะจะต้องรวมกันมาสังหารในจุดเดียวกันคือจุดปัจจุบันได้แก่ใจดวงนี้ที่มีเชื้ออวิชชาพาให้เกิดอยู่ตลอดเวลามีอยู่จุดเดียวนี้สติปัญญาประเภทนี้จะยังเข้าไปสู่จุดนี้เมื่อยังเข้าไปสู่จุดที่เป็นรวงรังของอวิชชาอันเป็นตัวภพตัวชาติแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากไม่มีอะไรเกิดดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญาจะได้แก่สติปัญญาประเภทใดก็ได้แก่สติปัญญาประเภทภาวนามยปัญญานี่แหละตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ภาวนาประเภทนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วคล่องแคล่วแกล้วกล้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญารอบตัวอยู่ที่ไหนก็หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาค้นคว้าคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสอันเป็นตัวภัยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจอาการใดแสดงออกมาถูกฟาดฟันหั่นแหลกด้วยสติปัญญาประเภทนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือสุดท้ายก็พังทลายกิเลสประเภทต่างๆอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้เราเกิดเป็นภพเป็นชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านภพประมวลเข้ามารู้มาเห็นกันที่จุดนี้จนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่ประกาศตนขึ้นโดยทางใจว่าเรื่องภพเรื่องชาตินั้นได้สิ้นสุดไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือที่เกิดผ่านมาเดิมดับก็เพราะธรรมชาตินี้พาให้เกิดแล้วที่จะเกิดไปในอนาคตกี่ภพกี่ชาติหาประมาณไม่ได้นั้นก็คือธรรมชาตินี้แหละจะพาให้เกิดแต่บัดนี้ธรรมชาตินี้ได้ถูกสังหารสูญสิ้นไปภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสิ่งที่เหลือได้แก่ความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นล้วนๆอันเป็นธรรมอัศจรรย์เกินคาดไม่เคยรู้เคยเห็นมากี่กับกี่กันวันนี้ได้เห็นแล้วจิตดวงนี้จิตดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้รู้ได้เห็นแล้วประจักษ์แล้วสิ้นแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงหรือเหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วยุติแล้วเรื่องการเกิดการตายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีรู้ประจักษ์ชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองนี่คือการประมวลของภพชาติทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและที่ยังอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นจิตดวงนี้ไปเกิดได้ประมวลลงมาจุดเดียวนี้เป็นจุดที่บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไม่ถามและพระนิพพานถ้าลงได้ถึงจิตขั้นบริสุทธิ์นี้แล้วถามหาอะไรเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเกิดจากเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติประมวลลงมาสังหารในจุดเดียวกันนี้หมดคืออวิชชาเป็นต้นเหตุเหมือนกันกับต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้านตัดดอกตัดใบก็ยังไม่ตายตัดเข้ามาลากฝอยเข้ามามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่ตายและตัดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจ
จนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วชัดไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนั้นตัดจริงไหนมันก็ยังไม่ตายจริงไหนก็ยังไม่ตายเมื่อถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแน่ใจไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนี้สิ้นสุดยุติแล้วในการเกิดในการทรงตัวแต่นี้ต่อไปดอกใบกิ่งก้านสาขาที่เคยเขียวสดงดงามเป็นอันว่าอับเฉาและจะตายไปโดยลำดับลำดาเพราะส่วนหลักใหญ่ของมันได้แก่รากแก้วอันเป็นเครื่องสืบต่อความเป็นอยู่ของมันได้สิ้นซากลงไปแล้วในวันนี้ในขณะนี้นี่เทียบแล้วรากแก้วนั้นหมายถึงรากแก้วของต้นไม้นั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงอวิชชาตัวมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วตัดรากนั่นเข้ามาตัดรากนี้มากิ่งนั้นกิ่งนี้คือเรื่องกิเลสตัณหานั่นน่ะทำลายเข้าไปโดยลำดับลำดาแต่ยังไม่ถึงจุดจนกระทั่งถึงข้าวถึงรากแก้วและเกอวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาถอนพรวดขึ้นมาด้วยมหาสีมหาปัญญาแล้วชัดเจนเช่นเดียวกับเขาถอนรากแก้วของต้นไม้ขึ้นมาไม่มีการที่จะทรงตัวอยู่ได้อีกต่อไปนี่จิตนี้ก็ที่กิเลสสิ้นไปแล้วนี่ไม่มีที่จะไปเกิดพบเป็นชาติในสถานที่ใดๆทั้งสิ้นอีกได้เลยเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละธรรมชาติที่ประเสริฐภายในจิตที่เคยล้มเหลวเลวทรามมาแต่ก่อนคือจิตดวงนี้ที่มีสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปฝังจมอยู่ภายในนั้นได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วในผู้ปฏิบัติตั้งแต่บัดนั้นต่อไปหมดเรื่องอารมณ์อดีตอนาคตเรื่องความกังวลที่จะไปเกิดที่ไหนต่อที่ไหนไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องอดีตก็ไม่มีอนาคตก็มีสถานที่ที่จะเกิดจะตายเวลาเวลาไม่มีหมดไปเลยเพราะจิตตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเกิดความตายกับสถานที่เวลาเวลาอันเป็นเรื่องของสมมุตินั่นเลยเนื่องจากธรรมชาตินี้พ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วใครจะไม่ประจักษ์เมื่อได้ถึงขั้นประจักษ์แล้วใครก็ใครเถอะประจักษ์เหมือนกันหมดไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเขาจะว่าอรหันต์บ้าหรือผู้บริสุทธิ์บ้าถ้าบริสุทธิ์โดยชอบธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นกราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทพระพุทธเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ไม่ปฏิเสธกราบราบทีเดียวว่าเป็นความจริงเพราะผู้สร้างบารมีมาโดยลำดับลำดามีมากี่กับกี่กันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบารมีเต็มเปี่ยมแล้วทำไมจะมีไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนได้แก่ความบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธนี้เรายังรู้ได้เห็นได้ได้มาจากไหนรู้ได้จากไหนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงปฏิบัติตัวได้ยังไงนี่แหละเป็นพยานเครื่องยืนยันว่าศาสนานี้มีเจ้าของอริยสัจนี้เป็นรากเหง้าเข้ามูลหรือเป็นรากแก้วของพระศาสนาโดยแท้จริงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ละหันทั้งหลายก็ดีตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจ4นี้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเจ้าของก็ประจักษ์ในเจ้าของเองยืนยันในเจ้าของเองหาที่คัดค้านต้านทานเจ้าของไม่ได้แล้วทำไมจะไม่หมอบราบต่อพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทสายทางเดินให้พวกเราทั้งหลายนี้ได้ปฏิบัติและรู้เห็นล่ะนี่เป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นฉันใด องค์เหล่านั้นก็เป็นฉันนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ใดก็ตามท่านธรรมชาตินี้เป็นฉันใดท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นฉันนั้นมาแล้วนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นยอมรับกันด้วยความจริงอย่างนี้เป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่ใจนี่ล่ะพวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนแล้วอยู่ในถ้ำกลางแห่งตลาดสดของมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วทำไมจึงนอนเฝ้านั่งเฝ้านอนเฝ้าจมอยู่กับมูดกับพูดคือกิเลสตัณหาภายในจิตใจโดยไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันแท้จริงเราจะไปหวังเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารในโลกนี้โลกนี้มีอะไรเป็นสาระแก่นสารพอที่จะคืบคลานไปหามันแล้วเกิดความสมหวังขึ้นมาเรานอกจากผิดหวังผิดหวังเพราะเราคว้าจับไม้ผุไม้ตายต้องพาหักพาพังลงไปทั้งนั้นนี่อะไรผุอะไรพังล่ะก็อนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งทั้งหลายมันปราศจากกันเมื่อไหร่ไม่ว่าชิ้นหน่อย
ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่ว่าชิ้นไหนๆส่วนไหนๆในโลกอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่จะพังทั้งนั้นเราเองก็จะพังไปทั้งตัวนี่แล้วยึดตรงไหนเป็นสาระที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาครอบมันเป็นป่าช้าของมันอยู่แล้วเรายังจะไปจองเอาความเที่ยงตรงหรือถาวรจากมันด้วยความมุ่งมั่นหรือด้วยความสำคัญผิดก็เป็นความเป็นยาพิษที่จะเผาเราตลอดไปให้ผิดหลังผิดหลังไปโดยไม่มีการไม่มีประมาณนั่นแหละนี่นอกจากจะปฏิบัติตนให้ได้ถึงความพ้นทุกข์ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงท่านว่าอนาลโยนะอนาลโยหมดอะไรตายอยากแล้วเพราะได้เคยคุกเข้ากันมานั้นตั้งแสนกับนับไม่ถ้วนกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรประเสริฐนอกจากพาให้เกิดให้ตายพาทุกข์ให้ลำบากเท่านั้นพอจิตได้ก้าวขึ้นสู่ความหลุดพ้นนี้แล้วไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่ไหนความล่มจมอยู่ที่ไหนความทรมานอยู่ที่ไหนมันเปลื้องลงไปได้ณขณะนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดเป็นอากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเท่านั้นนั่นนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่ศาสนธรรมของพระเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะไม่จะว่าบุญประเภทใดก็ตามก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยพาดำเนินมาแล้วถ้าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากไปจากศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไม่นี้เพราะประกาศสอนไม่ด้วยความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่สอนแบบด้นๆเดาๆเก่าใหม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาหลอกสัตว์โลกให้จมไปด้วยเช่นเดียวกับที่หลอกที่เหล็ดมันหลอกมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสอนโลกสอนด้วยความรู้ความเห็นมาแล้วทั้งนั้นว่านรกมีก็มีจริงๆองค์ไหนปฏิเสธกันได้ที่ไหนเคยเห็นมีไหมในตำรับตำราว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้สอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงแต่พระพุทธเจ้าองค์หลังนี่มาตรัสรู้ค้านกันว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าองค์นั้นโกหกองค์นี้จึงแท้จึงแท้จริงๆมีไหมไม่เคยมีร้อยทั้งร้อยหมื่นแสนนั้นล้านพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้มาแล้วในตำราตำราท่านมีบอกไว้อย่างชัดเจนตำรานี้ก็ไม่ใช่ตำราที่หลอกลวงโลกเป็นตำราที่ถอดออกมาจากความเป็นจริงแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้ประกาศธรรมสอนโลกด้วยความหลอกลวงและคัดค้านกันมีไหมไม่มีเลยเพราะเหตุไรเพราะท่านสอนด้วยความเป็นจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วจึงนำมาสอนทุกๆพระองค์ไปบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยมาแล้วจึงแนะนำสิ่งนี้มาสอนโลกมันจะผิดไปไหนนอกจากกิเลสมันหลอกลวงโลกซึ่งเคยหลอกลวงมาตั้งกับตั้งการกี่พวกกี่ชาตินี้แต่หลอกแต่ลวงหาของจริงมาได้ก็คือกิเลสเองแล้วมันเมื่อมันไม่มีของจริงในตัวของมันแล้วมันจะเอาของจริงมาสอนโลกให้เป็นถูกต้องตามความจริงได้อย่างไรก็มีแต่เครื่องความหลอกลวงว่าบาปไม่มีบ้างนรกไม่มีบ้างบุญไม่มีบ้างสวรรค์ไม่มีบ้างพรหมโลกไม่มีบ้างนิพพานไม่มีบ้างตายแล้วศูนย์บ้างน่ะฟังสิมีแต่กลอุบายที่จะทำโลกให้จมให้นอนใจทั้งนั้นไม่มีกลอุบายใดของกิเลสที่จะสอนโลกให้มีแก่ใจเพื่อบำเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปถึงสถานที่เกษมสำราญบานใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนด้วยอัดด้วยธรรมนั่นเลยนั่นเล่าพิจารณาสิแล้วเราก็เคยเชื่อกิเลสมากี่กับกี่ครั้งแล้วแล้วยังไม่เบื่อไม่พออยู่หรือตั้งแต่อาหารเขารับทานตอนเช้าตอนเย็นมารับทานอาหารประเภทเก่าเขายังเบื่อเพราะอะไรเพราะอาหารนี่ก็แล้วรับทานแล้วเมื่อเช้านี่รับทานซ้ำซากซากมันก็เบื่อนี่แล้วกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันซ้ำซ้ำซากซากมากี่กับกี่ครั้งแล้วทำไมไม่เห็นเบื่อทำไมไม่เห็นโทษของมันนี่ก็เพราะกลอุบายของมันที่หลอกไว้อย่างแนบสนิทที่สุดเราจึงหลงเราจึงเพลินไปไม่มีคำที่จะรู้สึกตัวพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายอิ่มพอกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเดนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงได้ติดจมกันแล้วยิ่งหมุนตัวเข้าไปไม่มีวันที่จะลดหย่อนผ่อนตัวเลยนั้นถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งเรื่องจนกระทั่งจมลงในคลองเดี๋ยวนี้กำลังกิเลสมันหมุนตัวเข้าสู่หัวใจของสัตว์ด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทุกสิ่งทุกอย่างมาทั้งทางนอกมาทั้งทางในเอาเข้ามาหลอกกันต่างคนต่างหลอกกันไปสุดท้ายก็จมไปด้วยกันไม่มีใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันและอันขั้น
ผู้ที่ปฏิบัติตามกิเลสหลอกลวงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะทำไมไม่เอาธรรมะเข้าไปจับมันบ้างล่ะเมื่อจับแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงมีอยู่ต้องเห็นของจริงแล้วของปลอมมันก็มีอยู่ทำไมจะไม่เห็นของปลอมแล้วมันทำไมจะแยกกันไม่ออกล่ะเมื่อทราบว่าของจริงของปลอมชัดเจนแล้วต้องแยกออกสินี่เราจะแยกด้วยอริยธรรมแยกไม่ได้ยังไงผู้ที่เจ้าพาแยกมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาแยกมาแล้วต้องแยกได้ถ้าตั้งใจพึ่งปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงอย่าพากันมานอนจมอยู่เฉยมาปฏิบัติธรรมอย่าให้หนักอกหนักใจในการพึ่งปฏิบัติธรรมให้เอาจริงเอาจังพอฉันเสร็จแล้วต่างองค์ต่างให้หลีกไปสู่ที่ประกอบความภาคเพียรให้ทำหน้าที่ของตนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงโดยสมบูรณ์อย่าให้บกพร่องในความเพียรเหล่านี้สิ่งใดจะขัดเขินบกพร่องประตามโลกอนิจจังนี้เรายกให้พออาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นการอยู่การกบการฉันก็เห็นไหมอาหารการบริโภคมันเหลือเฟือล้นท่วมจนจะตายไหมทราบว่าน้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำพริกน้ำแกงท่วมอยู่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งทำงอกไม่ได้เกิดไม่ได้ล้มละลายไปหมดในหัวใจหากจะพอมีบ้างนะนี่มันไม่มีอะไรให้ท่วมที่ทำมีแต่กิเลสมันจึงพอกปูนเอาพอกปูนเอาโลภจนไม่มีเมืองพอนั่นเป็นอย่างนั้นพิจารณาสิความจริงแล้วก็อาหารเหล่านี้ท่านเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยช่วงระยะการเท่านั้นพอให้เป็นไปสืบต่อให้ชีวิตแล้วจะได้ประกอบความภาคเพียรไม่ถือเป็นของวิเศษวิโสอะไรเลยส่วนที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวพิษต่อภัยฝังใจมานานนี้ให้มันสิ้นซากไปจากใจจะได้กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยไม่ต้องเสกสรรใดๆแล้วให้มันเห็นมันรู้ในภายในจิตใจนี่นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการประกอบความเพียรอย่าพากันขี้เกียจขี้คร้านนะการอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความให้อภัยด้วยความสงสารด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าอยู่ด้วยการยกโทษยกกรอย่าอยู่ด้วยการสอดแทรกอย่าอยู่ด้วยการแซงหน้าแซงหลังอยู่ด้วยอย่าอยู่ด้วยกันด้วยความอวดดีอวดดีว่าตนดีอย่างนั้นตัวเก่งนี้ตัวนี้แหละตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันทำลายหมู่เพื่อนให้ระวังให้ดีมันมีอยู่กับรายใดฮะพิจารณาสิถ้ามันมีไล่ออกจากวัดอย่าให้มันมีเหลืออยู่ในวัดนะของเหล่านี้นะไม่ใช่ของดีเอามาอวดทำไมกิเลสเอามาสอดมาแทรกทำไมมาอวดดีอวดดีทำไมอย่าให้มีนะในวัดนี่มีไหมถ้ามีต้องออกอย่าให้อยู่ให้มันหนักวัดนะเราไม่ต้องการอย่างยิ่งเพราะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนหมดไส้หมดพุงหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาเราจะตายอยู่ในเขาไม่มีใครทราบเราเราเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่เล่นๆบอกโกงๆเลยว่าเราแทบเป็นแทบตายได้เป็นเวลา9ปีถ้าว่าเป็นนักมวยก็ต่อยไม่มีกรรมการแยกเลยเอาใครเก่งอยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกลงไปเลยไม่ต้องกุศลธรรมมากันละเพราะคนโง่กุศลให้มันทำไมให้กิเลสมันกุศลเอามันฉลาดกว่านั่นนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดโอหังอะไรเลยนะพูดด้วยความจริงใจเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้มาปฏิบัตินี่ได้ถึงใจได้มีเกียรติใจขึ้นปฏิบัติในเวลาทุกจริงๆการปฏิบัติในงานในชีวิตของเรานี้เราไม่เคยเห็นงานใดที่จะได้ประพฤติปฏิบัติทำประกอบมันให้ยากให้ลำบากถึงกับเป็นสนะเป็นสนะตายเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยแต่งานฆ่ากิเลสนี่มีเท่าไรโหมกันมาหมดไม่มีเหลือเลยเอาเป็นก็เป็นถึงครั้งความมันจะเป็นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายว่างั้นเลยขอตั้งแต่ให้ชนะกิเลสขอให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นที่พอใจถ้ายังไม่หลุดพ้นตายก็ตายคำว่าแพ้ไม่ให้มีให้ตกลงไปเวทีเลยตายก็ให้ตายอยู่นั่นเลยที่จะยกมือมายอมแพ้นี้ไม่มีนั่นฟังสิถึงเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆตายก็ตายเคยเป็นมาแล้วแล้วเคยคือพูดให้หมู่เพื่อนมาฟังมาแล้วมาลูกกี่ครั้งกี่หนเวลาเป็นอยู่อย่างนั้นใครไปเห็นไหมถึงหมดเวลาเดินตายออกมานี่สิหมู่เพื่อนยังไม่มารุมกันเนี่ยแล้วสอนแล้วยังจะไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่สนใจยังจะเอากิเลสเข้ามาอวดอยู่ในวัดในวานี่อย่าให้มันหนักศาสนาเลยนะพระประเภทนี้นะให้หนีมันจะเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะหมู่เพื่อนไม่ได้มีความประสงค์อย่างนั้นพระประเภทนั้นพระไม่มีใครประสงค์แหละอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทำให้ความแตกเล่าไปที่ไหนให้แหลกแตกเล่าไปยุ่ยแย่ก่อควรยุ่งให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าให้มีนั่นในวัดนี้นะไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องนั้นเรื่องเปรตเรื่องผีในซากของพระในร่างของพระนะฮะอย่าให้มันมีนะมีไม่ได้มันเป็นเสนียดจันไรมันเป็นที่เดือดร้อน
จิตด้านใจเป็นที่ทรมานใจของหมู่ของเพื่อนเป็นที่อิจฉาละอาใจอย่างยิ่งที่เดียวและวัดนี้ก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นทำไมจะไม่เกิดขึ้นก็ทำไมจะไม่ร้อนล่ะก็สิ่งเหล่านี้ใครว่าดีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าทุกองค์ว่าดีเมื่อไหร่ท่านสอนก็สอนเพื่อให้ละสิ่งเหล่านี้ทำไมเราว่าเห็นเป็นของดีว่าอวดดีอวดดีนั่นแหละมันอวดชั่วอวดความเลวของเจ้าของใครอวดอย่างนั้นอย่าให้มีนะอย่ามาสั่งสมอย่ามาฟักตัวอย่ามาก่อกวนอย่ามาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้เราเป็นใหญ่อยู่ในวัดนี้เราเป็นผู้ปกครองผิดถูกประการใดเราจะสอนหมู่เพื่อนหมดภูมิแล้วเราจะบอกว่าเราหมดภูมิอย่ามาอวดดิบอวดดีแทรกแซงเข้ามาในเรื่องนี้ว่าตัวดีทั้งนั้นอย่างนี้เอาละเหนื่อยแล้วเป็นไปได้ไงเหนื่อยเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เทศได้อันนี้บางก็เพราะว่าธาตุขันโลกหัวใจมันเวลานี้มันสงบเราที่ในเทศได้เต็มอัธยาศัยหรือเต็มตามความถนัดใจของเราถ้าเทศได้ระมัดระวังเรื่องร่างกายแล้วมันไปไม่รอดนะอีโลกโขกเขียดเหมือนรถไม่ดีนั่นเนี่ยคอยแต่จะลงคลองร่างกายมันก็เหมือนรถที่เราถึงได้ยกข้อเปรียบเทียบเอาไว้ว่าทางดีรถดีคนขับดีเรียบเลยนะฟังดิถ้าบกพร่องสักอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างนี้ไปไม่รอดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะคนขับไม่ดีหรือรถไม่ดีทางไม่ดีอย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นก็ไปไม่รอดแล้วนี่ก็เหมือนกันทางดีก็คือทำดีทำที่ไหนใจนั่นที่เป็นผู้ทรงธรรมใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นทางดีผู้ขับเวลาสติปัญญานั่นอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นั่นผู้ขับดีรถดีคืออะไรร่างกายดีนั่นมันก็เรียบสิทีนี้ถ้าบกพร่องอะไรอันหนึ่งก็เอาสิทำเนี่ยพูดเฉพาะอย่างนี้ทำในใจบกพร่องทำในความจำมีเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดไม่ทันการทำในใจความจริงในใจทำในใจอยู่กับใจนี่เรียบเลยพุ่งเลยทำความจำจะไปคว้าคำพีนั้นจะไปคว้าคำพีนี้กว่าจะได้มาใน3ชั่วโมงแล้วเลยจะเน่าเฟะแล้วผู้นั่งคอยฟังนั่นเป็นยังไงต่างกันยังไงความจำกับความจริงมันผิดกันอย่างนี้นะให้มันเป็นขึ้นในใจสิพูดได้ทำไมพูดไม่ได้ความจริงเหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าใครเจอเข้าเหมือนกันหมดยอมรับทั้งนั้นนะถ้าลงถ้าได้เจอเข้าไปแล้วข้ามได้ยังไงกำลังที่พูดตะกี้นี้ขอให้เจอความจริงนี้สิความจริงนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นมันบอกกันอยู่ในนี้เลยทางดีรถดีคนขับดีอันนี้ทำดีสติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติอยู่ภายในตัวเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงมันก็ผิดสติปัญญาทั้งหลายนี่นี่จิตกับธรรมเป็นเดียวกันใช่ไหมจิตดีก็ได้ลองความรอบครอบความรอบในของสติปัญญานั้นที่จะขับขี่แล้วจิตกับธรรมให้ก้าวเดินออกตามความจริงของตนนั่นราบเรียบไปเลยนั่นพวกคณะไอ้ตู่ก็ดีด้วยนะไม่แสดงกันไม่ได้นอนสบายไม่สบายมันวันนี้ดีมันมาขวนมาวอกเนี่ยคนหลั่งไหลมาโดยเฉพาะตอนเช้าหนึ่งสิรถหาที่จอดไม่ได้ทำไมไม่ทราบว่ากี่คันจอดเอาแต่ก็โน้นจนกระทั่งถึงทางใหญ่นู้นเขาเปิดแก๊เป๊ะคือมันมีคันใดคันหนึ่งนั่นแหละไปขี่ไปขวางทางเดินของเขาเข้ามาในบริเวณบ้านนี่ก็จอดตั้งนู่นนู่นเข้าไปลึกๆเข้าไปหมดมันมีที่จอดไม่มากต่อมาจัดอาหารนี่ตั้งแต่เริ่มจัดจนกระทั่งถึงอนุโมทนาชั่วโมงกว่าฟังสิ
ากอาหารก็ไม่ช้านะแต่มันก็นานขนาดนั้นนะดูอาหารหนุกคล้องเต็มตักจนกระทั่งบาทเต็มอาหารยังไม่หมดสุดท้ายก็ต้องเอาชามมาตักใส่ชามขนาดกว้างปากมันกว้างขนาดนี้เต็มที่ตรงหนึ่งตักช้อนเดียวช้อนเดียวนะอย่างละช้อนช้อนนั้นดีดีมากไหมพอจานเสร็จแล้วก็ได้พูดธรรมะให้ฟังทุกเช้านะมันน่าสงสารอยู่ถึงครูบาอาจารย์ไปก็นิ้วก็หายมาจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยทำยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละธรรมอันนี้สำคัญมากเป็นจะพาให้สมหวังคือธรรมนี่นอกนั้นมันจะอะไรให้สมหวังธรรมพาให้สมหวังถ้าเป็นโรคก็มีหวังจะหายเพราะมียามีหมอประจำไงอันนี้ก็มีธรรมเป็นเครื่องค้ำประกันเป็นไงถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์จะพ้นไปได้แล้วถึงแดนเกษมได้ด้วยธรรมไงจะลงตรงนั้นขอนิสัยก็ยังขอให้สภาพใหม่วันเข้าวันสายแล้วขอทีเดียวเพราะเราไปนั่นไปนี่อยู่ตลอดทำไม่ได้จะทำไงมันจำเป็น